พลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปกลุ่มชายคล้ายทหารมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวบอกหลังเรียกหน่วยทหารต้องสงสัยมาให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นผู้ที่อยู่ในภาพหนึ่งคนเป็นพลทหารที่ยังประจำการอยู่ภายในหน่วยจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดได้สั่งการให้ต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วส่วนบุคคลอื่นที่ปรากฏในภาพยังไม่ทราบว่าอยู่หน่วยใดหรือสังกัดหน่วยไหนได้สั่งการให้หน่วยต้องสงสัยตรวจสอบที่มาของภาพแล้วพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่านอกจากประเด็นที่ทำให้กองทัพเสื่อมเสียแล้วจะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายในประเด็นอื่นได้หรือไม่ส่วนผู้ที่ปลดประจำการไปแล้วพลเอกธนงศักดิ์บอกว่าคงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ต้องให้ผู้เสียหายฟ้องร้องเองส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการนั้นจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดเพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษเพราะทำให้กองทัพเสื่อมเสีย